ปส่วนอันนี้ต้องกินข้าวเจ้ากินข้าวผัดบ่มันก็เรียกหลุมอะไรเพื่อนคือคนไม่ได้กินข้าวเนี่ยไปสมุดปราการอันนี้ก็ต้องตรวจดีๆฮะตรวจประวัติคนที่จะเลี้ยงลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กคุณพ่อแม่สมัยนี้เราก็ต้องทำงานใช่ไหมอาจจะต้องไปฝากเนสเซอรี่หรือฝากคนที่เขามีประสบการณ์เลี้ยงแต่เจอประสบการณ์แบบนี้ช็อกนะเพราะอะไรเพราะว่าแรกเกิดราขึ้นนะมีฝีมีหนองก้นบวมนะขอโทษนะเด็กอันทะบวมแม่เอาไว้กันเองอันนี้คือเราต้องเบอร์นะเราต้องเบอร์แต่ถ้าจะได้เห็นนี่แค่หน้าขาเนี่ยโอ้โหคือแดงขึ้นขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมซึ่งคุณแม่อายุ38ปีท่านนี้นะฮะเอาเรื่องมาเล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราพร้อมความทุกข์ใจฮะคือตัวเองต้องทำงานก็เลยเอาลูกไปฝากเลี้ยงกับพี่เลี้ยงอายุ30ปีต้นๆซึ่งอ้างว่ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงแต่ดูแลไม่ดีฮะช่วงที่ไปรับลูกกลับมาวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาอาการเริ่มที่จะเห็นครับแล้วก็มารุนแรงวันที่20พฤศจิกายนก็คือมีผื่นบวมแดงตามที่เห็นจนถึงขั้นฝีมันขึ้นฮะแล้วก็เลยต้องเอาน้องไปหาหมอต้องกินยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต้องผ่าตัดเล็กนะผ่าตัดเล็กนะเพื่อเอาฝีออกนะเด็กแรกคงแรกเกิดเลยนะครับต้องทำแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยน้องติดเชื้อในกระแสเลือดมีเป็นเลือดใหญ่นะก็เลยแชทไปถามทางด้านของพี่เลี้ยงนะถามพี่เลี้ยงครับว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุนี้นะพี่เลี้ยงอ้างว่าหนึ่งก็คือใช้ไอ้ทิชชู่เปียกนะในการเช็ดซึ่งที่จะพอมาเปลี่ยนความคิดไหมครับที่ใส่เราเป็นพวกบางทีต้องขายว่าได้ใช่ไหมอาจจะขายว่าได้ไม่ดีแค่ไม่รู้ไม่อยากเหมือนเล่าไปดีเลยพี่หวานเดือนเขาเบิ้งหมูเบิ้งยังไงตลาดยังไม่หลายยังอยู่ยังไม่หลายถ้าเขาขายหมูไม่ต้องว่าได้หยดก็ด่าแล้วไงบาบานก็เลยพานไอ้นี่ปานเนี่ยไปดูที่มันอยู่ตรงไหนพอขี่ไปก็ดึงตรงร้อยล้านเจอมันพอดีมันนั่งอยู่พอมันเห็นวันขับตรงนี้ปุ๊บมันรีบวิ่งเข้าไปข้างในไปเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเหมือนมันจ้องไว้แล้วทีนี้มันบอกว่ากูไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าจนไอ้นี่บอกมึงอย่ามาด่าหรือไม่ด่าถ้ามึงด่ากูก่อนหักมันยอมรับก็มันด่าแล้วกูด่าจัดมันจะเป็นอะไรพูดอย่างเงี้ยแล้วมันก็เอารูปนี้ไปแจ้งตำรวจโมโหจีรังตำรวจส่งรูปนี้อันไหนบ้างครับแม่คุณจะเห็นปณิธานหรือว่า
มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะพี่วันแกที่ท่านังเนาะตู้มาดเนาะเป็นยังไงเงียบอะไรวะพี่เบียร์ความมาอย่าคอยคอยผิดผู้ใหญ่เรื่องส่วนตัวค่ะที่ตอบแค่นี้นะคะตำรวจแจ้งข้อหาจำสองข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็พกพาอาวุธมีดนะคะคุมตัวฝากขังไว้ในห้องขังด้วยค่ะกับแม่ลีนของเจมด้วยนะคะคือสีไว้เลยกันโอ้ลีไว้เลยก่อนของห้องบิ๊กอินเจมกับจั๊กสนิทกันมากสนิทมากแต่เด็กจั๊กบิ๊กอินมันนั่งหลังจั๊กไม่เคยมาอยู่ที่ป้าไม่ได้สองเนี่ยสามเนี่ยนะเมื่อปีก่อนเพิ่งมีแม่ฟองเพิ่งจะบอกให้อยู่เลยอ่ะนี่มีซิปเปียผมว่าเรือตอนนี้ศพของเจมเนี่ยฝังเอาไว้ที่วัดแล้วเดี๋ยวจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาปีหน้าเพราะว่ากลางปีเพิ่งจะสูญเสียคุณย่าไปถ้าตามความเชื่อคนบ้านก็บอกว่าจะได้จัดงานศพคนในครอบครัวติดต่อกันค่ะเขาก็ขึ้นระเบียบเนาะตามมาขึ้นหน้ากรณีที่มีข่าวว่าเจมไปส่งที่บ้านแล้วพอเขาขึ้นระเบียบเนาะระเบียบน่าไม่สะเทือนเนาะ27พฤศจิกายนวันจันทร์หลังจากนั้นไม่พบศพแต่30พฤศจิกายนเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วคนก็แปลกใจทำไมกลิ่นเหม็นลอยโชยขึ้นมาไปเจอศพของผู้หญิงคนนี้ครับคุณผู้ชมศพนางสาวประกายแก้วหรือว่าคุณแอนอายุ36ปีเป็นเจ้าของร้านขายของชำอยู่ที่แฟลตทหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับและไปเจอศพบริเวณที่เป็นบ่อทิ้งขยะนะมันลึกนั่นแหละ15เมตรค่ะหัวคาแน่นอนกี่ชั้นห้าชั้นนะครับว่าขยันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับวันนี้เนี่ยตำรวจสน.บางนาได้เรียกเพื่อนของสามีผู้ตายซึ่งเป็นทหารและเพื่อนของผู้ตายมาสอบปากคำอีกครั้งมีประเด็นจะต้องสอบถามเพิ่มเติมคนก็ยังสงสัยว่าเธอตายได้ยังไงเธอตายเองฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรมเธอกับสามีรักกันมากแล้วมีลูกน้อยอายุ2ขวบด้วยใช่ไหมฮะค่ะในคืนวันลอยกระทงนั้นต่างคนต่างก็ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนของตัวเองเธอยังบอกเลยว่าเฮ้ยกลับไปดูแลลูกก่อนบอกสามีให้ไปรีบดูแลลูกเดี๋ยวเธอจะตามไปแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมตามมาแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอโทรติดต่อก็ไม่มีใครรับครับและยังมีข่าวอีกนะฮะว่ามือถือของผู้ตายอ่ะไปเจอสัญญาณ GPS โผล่ตรงแถวย่านนู้นเลยแล้วก็ดูออนหินเลยสีควายจะมุ่งหน้าไปเข้าสมุทรปราการอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ยังมีวงจรปิดอะไรต่างๆที่กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงครับพลตำรวจตรีอัครพลอนุสิทธิ์ครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เรียกชุดสืบสวนสอบสวนประชุมคลี่คลายคดีใช้เวลากว่า2ชั่วโมงวันนี้นะฮะก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์โดยทางด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เนี่ยท่านบอกว่าขณะนี้มีการสอบปากคำพยานแวดล้อมที่ใกล้ชิดไปมากกว่า10ปากแล้วนะฮะและมีการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐานอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ขอชั่งน้ำหนักข้อมูลเอาไว้ก่อนดังนั้นขอสงวนข้อมูลยังไม่เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดนะครับแนวทางการสืบสวนขณะนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมแต่อย่าเพิ่งฟันธงตำรวจบอกว่าอย่าเพิ่งฟันธงว่าเป็นการฆ่าตามหรือว่ามีเงื่อนงำใดๆผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เนี่ยนะครับบอกว่าฟันธงเลยจ้ะทีนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนขอไปฟันยังมาฟันธงพยานหลักฐานก่อนเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลอีกสัก 2-3 อย่างน่าจะฟันละเขาได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมส่วนประเด็นเรื่องการฆ่าตัวตายจากการสืบสวนนั้นมองว่าไม่น่าใช่อุบัติเหตุก็เป็นไปได้แต่อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งฟันธงยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ตัดเรื่องใดๆทิ้งบริเวณจุดที่เกิดเหตุที่ไปเจอศพอะฮะคุณผู้ชมครับเป็นพื้นที่ปิดคนนอกไม่สามารถเข้าไปได้ตอนนี้พยานใกล้ชิดเรียกมาสอบค่อนข้างให้การครบถ้วนมีบางประเด็นที่ขอพิสูจน์และสงวนเอาไว้ก่อนอย่าไปบอกว่าเป็นประเด็นใดบ้างนะครับส่วนข้อมูลที่มีการนำเสนอเปิดเผยว่าเหมือนตรงนี้ไม่เปิดไม่และมีการภาษาคุณไม่เหรอหน้านี้เรื่องที่ไม่มีข้อมูลที่ไปปรากฏอยู่ที่บ้านก็คือเรื่องเปิดเผยได้นะบอกมึงเปิดเผยได้เกี่ยวไม่เป็นไรว่ะ2ครับชี้แจงว่าเปิดเผยไม่จริงไม่เกี่ยวไม่ได้เรื่องคือจะมันจะมันก็เลยประเด็นเรื่องของที่เราได้ยินอันนี้ขอสักนิดนึงเรื่องที่เขาจะให้เราเรื่องสืบและสอบให้ชัดเจนมันจะเปลี่ยนเบื้องต้นผู้ตายไม่พบโทรศัพท์มือถือที่ตัวนะฮะและประเด็นที่มีอย่างอนามัยและยาบางประเภทในกระเป๋าของผู้ตายอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นไปได้ท่านก็บอกว่าคือไม่อยากนำเสนอจะดีกว่าค
ื่อให้เกียรติและเคารพแก่ผู้ตายด้วยคือผมย้ำถึงเนื้อหิ่งรถแน่ให้ทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทำตัวนี้ผัวไม่ดูมันก็เลยขบคุณนะนอกขวดคนที่กินเราชื่อนายคนยิงเนี่ยอาจจะติดเรื่องวันหยุดราชการก็ค่าไล่หัวกำลังไปน่าจะทราบผลเต็มที่ไม่เกินวันพุธหน้าครับไม่เกินวันพุธที่6ธันวาคมผลการตรวจต้นไม้แผลที่ว่าบ้างตอนนี้สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมคือผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเอามาประกอบข้อมูลด้วยลองฟังเพิ่มเติมครับคิดฆ่าตัวตายคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะครับก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุได้อย่างที่ผมเรียนนะว่าเรายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งประธานที่ใดที่โดนยึดเหนี่ยวมาเลยอันนี้เดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนน่าจะตัดลบหรือเปล่าเอาเป็นว่าที่มีการนำเสนอข่าวว่าโทรศัพท์ผู้ตายหลังเกิดเหตุแล้วไปที่บางนาเนี่ยไม่เป็นความจริงครับส่วนที่มีรายงานข่าวว่าพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ตายอยู่ในแฟลตทหารในลักษณะแต่เปิดปิดเจ้าหน้าที่นั้นเชื่อว่าน่าจะมีคนเก็บมือถือเอาไว้ฮะเพราะว่าที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ปิดอย่างที่บอกคนนอกไม่สามารถจะเข้าไปได้อย่างแน่นอนนะครับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับพลตำรวจโทธิติแสงสว่างมีข้อมูลบอกว่าจากการสืบสวนเนี่ยน่าจะเป็นการตายที่ผิดธรรมชาติและมีเงื่อนงำคือถ้าฟังข้อมูลจากตรงนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะเห็นแย้งกับผู้บัญชาการเรายังหลายดอกเพราะมันเป็นทหารโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านบอกว่าอาจจะไม่ใช่การตายจากอุบัติเหตุตำรวจฝ่ายสืบสวนยังมีข้อสงสัยหลายประเด็นครับจากร่องรอยบางอย่างในที่เกิดเหตุส่วนคดีนั้นตอนนี้มีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้วแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดนะครับโทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่หายไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการไขปริศนาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวโทรไปสอบถามเพิ่มเติมกับผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลผู้การจ๋อครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีท่านก็บอกว่ามีการส่งทีมสืบสวนนครบาลมาสนับสนุนร่วมคลี่คลายไขปมนี้แล้วอีกไม่นานวันจะมีความชัดเจนอย่างแน่นอนส่วนช่วงสายวันนี้ครับทางญาติและกลุ่มเพื่อนของผู้ตายก็เดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไม่อนุญาตให้ถ่ายทำบันทึกภาพนะครับและไม่ให้สัมภาษณ์บอกเพียงแค่ว่านายสังก่อนจะมุ่งหน้าพาร่างผู้ตายเดินทางไปที่วัดตะขบบ้านตะขบบนตะขบอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาที่โคราชเราก็เดินทางไปที่วัดครับไปสำรวจตรวจสอบจุดตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวประกายแก้วทันทีที่ศพมาถึงนั้นมีการเปิดโลงให้ญาติพี่น้องและครอบครัววางดอกไม้จันทร์แสดงความอาลัยครับเนี่ยแล้วก็ให้รดน้ำศพโดยที่แม่ของผู้ตายคุณแม่วิภาวันเนี่ยร้องไห้ทั้งใจเลยนะครับคุณแม่เองก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับส่วนลูกสาวเนี่ยข้อมูลจากน้องของผู้ตายก็บอกว่าจริงๆแล้วพี่ก็มีอาการป่วยการเป็นมะเร็งไทรอยใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องคิดสั้นจบชีวิตตัวเองหรือว่าโรคมันจะกำเริบวูบหรือดังใดอันนี้ก็ยังงงอยู่เหมือนกันเป็นภาพที่หดหู่ใจมากครับจังหวะวินาทีที่คุณแม่เนี่ยมาเจอศพของลูกสาวและคนในครอบครัวเองต่างก็ร้องไห้เสียใจได้เจอกับพ่อเลี้ยงผู้ตายครับคุณพ่ออำนาจแม้ไม่ใช่พ่อแท้แต่ก็เปรียบเสมือนกับพ่อลูกกันแท้ๆเลยครับทุกวันน่ะผู้ตายจะวิดีโอคอลมาคุยกับแม่มาคุยกับพ่อเลี้ยงแล้วก็ให้พ่อเลี้ยงกับแม่เนี่ยนะฮะมีสามเป็นคุณตาและคุณยายใช่ไหมได้คุยกับหลานน้อยอายุสองขวบครับได้พูดคุยกันทุกเมื่อเช้าวันแล้วจู่ๆมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยอมรับว่าเสียใจมากคนในครอบครัวช็อกนะฮะผู้ตายเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยพ่อเลี้ยงบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนเหตุการณ์ที่กล่าวคือก่อนหน้านั้นเนี่ยแม่ของผู้ตายมีอาการตากระตุกทั้งวันเลยอ่ะแล้วมารู้ข่าวร้ายส่วนตัวแล้วสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าลองฟังเพิ่มเติมฮะฆาตกรรมอำพรางว่าตัวสามที่ที่เขาเห็นเป็นการรักษาโมริโกโปโลมาเนี่ยเป็นที่เกิดมาแค่เดียวโคโคขึ้นมีค่าเลยครับวิภาวันนะครับเล่าไปก็ร้องไห้ไปครับบอกว่า
คือครอบครัวฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อนะคุณนักข่าวตัวฉันเองก็ป่วยเป็นมะเร็งสามีฉันก็เป็นโรคไตต้องฟอกไตอาทิตย์ละ3วันแล้วที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวฉันก็คือเป็นเสาหลักเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนไม่นึกเลยว่าลูกจะมาด่วนจากไปแบบนี้สาเหตุการตายนั้นก็ยังมืดแปดด้านขอให้คุณตำรวจไขปริศนานี้ให้ได้ด้วยเถอะหน้าตามันดีพอใช้ได้แต่ฉันไม่เข้าใจเจอโรคแบบที่สภาพไม่ดีเขาเล่ามาก็ทำไมถึงพกปืนยาวจริงนะต้องมีชู้มีชู้หัวจับได้หัววางแผนค่ะลูกมีอะไรเก็บไว้คนเดียวหมดเลยไม่เคยทำพูดในเรื่องที่ว่าแม่มีปัญหาอะไรกันไม่เคยเล่าเรื่องปัญหาอะไรให้ฟังพอลูกจะร่าเริงตลอดลูกไม่มีเศร้าเขาว่าอะไรพิธีศพนั้นเริ่มจะเข้าคือบอกว่าอะไรเย็นช่วงค่ำที่ผ่านมาแล้วนะครับครอบครัวไม่อนุญาตให้บันทึกภาพหลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอการไขปริศนาว่าสาเหตุการตายคืออะไรเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปครับเขาบอกว่าให้ทุกคนตื่นถึงตัวนะคะอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนึงสร้างบ้านสวนไว้เป็นโคกหนองนาโมเดลค่ะแต่แม่ของหายประจำเลยค่ะทีมหายจนบอกว่าไม่ไหวละเดี๋ยวไปนอนเฝ้าดีกว่าจะไปนอนเฝ้าจับโจรครับแล้วเจอโจรจริงๆนะกำลังค้นรถกระบะอยู่เลยแกยิงปืนขึ้นฟ้าปั้งปั้งสองนัดแล้วแกยิงสวนไปแบบใกล้ๆนะปั้งหนึ่งโอ้โหนั่นจริงๆนะเข้ากลางหลังตายค่ะมึงว่าหนดได้ไงมึงเหนียวเนี่ยคือมึงก้นมึงกันเดี๋ยวมึงรู้ป่ะเนี่ยเนี่ยมึงดูเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยมึงถืออะไรอยู่มึงผู้ตายนะคะชื่ออั้นค่ะชื่ออั้นจริงๆจะบอกเหมือนอั้นเลยเนี่ยใช่ไหมใช่อั้นไหมใช่นะคะอั้นอายุ27ปีนะเป็นชาวตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านไหลชัยพศจังหวัดบุรีรัมย์เสียชีวิตอยู่บนพงหญ้าห่างจากรถกระบะ50เมตรถูกยิงเข้าแผ่นหลัง1นัดกระสุนทะลุหน้าอกค่ะคนยิงคือนายอนงค์นะอายุ59ปีเป็นเจ้าของบ้านก็ไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวพร้อมกับปืน9มม.ที่ใช้ก่อเหตุตำรวจสอบสวนเนี่ยนายอนงค์ก็เล่าบอกว่าลงไปเห็นคนร้ายกำลังรื้อคุ้มครั่งในรถกระบะพอเจอปุ๊บเนี่ยคนร้ายก็วิ่งหนีนายอนงก็เลยยิงขู่แล้วก็ยิงใส่ไปนัดนึงจนคนร้ายล้มปุ๊บลงไปเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดมานะคะหน้าปากทางเข้าบ้านหลังเกิดเหตุตีหนึ่งกว่าจะเห็นเป็นรถตำรวจรวมถึงกู้ภัยนะคะขับเข้ามาตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งไปว่าๆมาแล้วนะคะแล้วก็มีชาวบ้านหลายคนเดินเข้ามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยทีมข่าวเราลงพื้นที่นะคะลักษณะบ้านสวนเนี่ยเห็นบอกว่าสร้างไว้เป็นโคกหนองนาโมเดลก็ปลูกพืชผักไว้หลายชนิดเลยสารเลี้ยงปลาไปด้วยนะคะท่านอยากรู้ไหมครับว่าหนองนาโมเดลเป็นเมื่อวานที่ยืนรอมอบตัวอยู่เนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีแล้วในวงเงิน600,000บาทนะคะเขาบอกว่าเขากับภรรยาทำไมต้องประกันตัวด้วยวะหลังนึงเนี่ยในหมู่บ้านสร้างเพื่ออาศัยกับครอบครัวส่วนหลังเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านสวนอยู่ห่างกับหลังแรกประมาณ200เมตรก่อนหน้านี้เข้าของเครื่องใช้ที่บ้านสวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอบเสียมถุงปุ๋ยที่เตรียมไว้ใส่ข้าวเปลือกก็หายแล้วไม่ได้หายครั้งสองครั้งครับใช้คำว่าหายเป็นประจำค่ะแม้จะเป็นสินเล็กๆน้อยๆแต่เวลาต้องการใช้เนี่ยก็ต้องลำบากไปซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆซื้อมาเสร็จแล้วก็เล็กน้อยนะอุปกรณ์การเกษตรหรืออะไรทุกอย่างแพงขึ้นหายทุกอย่างตัวเองเลยไปนอนเฝ้าซะเลยป้องกันคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินเป็นซ้ำสองซ้ำสามคืนเกิดเหตุนะคะมานอนเฝ้าตามปกติยิ่งดึกมันยิ่งหนาวไงคะคิงเป็นจังหวะนายอนงกำลังจะย้ายไปนอนในรถกระบะที่จอดไว้พอดีเปิดประตูกระบะเข้าไปเฮ้ยคนร้ายเปิดประตูไปจ้าเอกันค่ะจังเลยตอนนั้นเป็นจังหวะคนร้ายกำลังรื้อค้นทรัพย์สินอยู่ในรถกระบะนายอนงบอกผมตกใจมากคนร้ายก็ตกใจผมเหมือนกันวิ่งหนีวิ่งออกจากรถสวนออกไปเลยพอผมตั้งสติได้ผมก็เลยปืนที่พกติดตัวไว้น่ะยิงขึ้นฟ้าไปสองนัดแล้วก็หันกระบอกปืนยิงไปทางคนร้ายที่วิ่งหนีไปหนึ่งนัดไม่คิดว่าผมจะยิงแม่เหมือนกันนะเอาเลยปุ๊บลงไปเลยผมก็เลยโทรแจ้งตำรวจเพื่อไปทำเหมือนกันแซนนะไม่ตายก็ต้องไปทำอะไรอยู่เขามาล่างบอกว่าเรื่องนี้แซนนะมาล่างไปที่เกิดที่เขาครับ
ตอนนั้นยิงไปกี่นัดสามนัดครับนะไม่มีใครอยู่นะคะใช่มันเป็นว่ามาขโมยว่างก็ประกันตายว่างถึงก็แบบนี้บ้านลูกกูเป็นคนเดียวลูกกูเป็นคนบ้านทีนี้เรียกน้ำแบบแม่มีสองอย่างชอบลักเล็กขโมยน้อยมีแบบจอบเทียมไฟฉายอะไรแบบนี้พอโดนจับได้ทีไรชาวบ้านที่เขารู้จักเขารู้ว่าไม่ได้ปกติเต็ม 100% เขาก็เข้าใจส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ไม่รู้จริงๆว่าลูกแม่ออกจากบ้านในตอนไหนมารู้อีกทีนึงก็ตอนที่มีคนโทรมาบอกว่าลูกแม่โดนยิงตายไปแล้วหลังเกิดเหตุแม่ก็ได้เจอกับครอบครัวคนก่อเหตุที่โรงพักนะคนก่อเหตุก็ยกมือว่าขอโทษแม่นะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่แต่สัตว์ยังไม่กล้าฆ่าเลยแม่บอกเหรอไม่กล้าฆ่าสัตว์แต่กล้ายิงคนจนตายเลยเหรอแม่ไม่ได้เข้าข้างลูกนะแม่ไม่ได้บอกว่าลูกแม่เป็นคนดีที่บุกรุกคนอื่นบ้านคนอื่นในยามวิกาลแต่แม่แค่ข้องใจเฉยๆว่าต้องยิงกันถึงตายเลยเหรอก็ยิงขู่ขึ้นฟ้าสองนัดลูกแม่ก็วิ่งหนีไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมต้องยิงลูกแม่อีกอ่ะประตูนั้นบอกให้เต้าเรียนคือนิ้งใดหลักการมันเหมือนแน่นอนแต่เขาบอกคือมาเรื่องยืดเหยื่อเรื่องไหนคือบอกมันรุดเรื่องเลยนะว่าเราตัดเหยื่อครับมันตอนนี้ยังไม่หยุดเราเลยนี่มันไม่มีอะไรเป็นธรรมให้ลูกเจ้าไปขโมยแล้วเจ้ามีลูกเจ้ามีใบบ้าไหมมีใบรักษาไหมถ้าไม่มีคือลูกเจ้าก็ผิดเต็มเต็มที่สี่ธันวาคมนี้ก็จะมีพิธีเสียค่าเสียหายต้องเสียค่าเสียหายเหตุการณ์นี้ก็เป็นรอบคนมาหลักของเก่าดูๆมึงแม่เออดูสิตรงไหนกว่าเตียงแต่เป็นแบบนิ่งโอกาสทักทำโรตีสายไหมแพงนะที่หายไปน่ะล่าสุดแป้งทำโรตีสายไหมหายไปนะโอ้ยแพงโรตีเนี่ยเราไปตั้งร้านเองหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยต้องถามเราไปยังไงแล้วจะให้ขายอะไรเจ้าของร้านแล้วก็ลูกชายและลูกสะใภ้ก็เลยซุ่มดักดูซิว่าใครกันนะที่เป็นหัวขโมยเห็นจังๆเอาปืนยิงเหมือนกันรอบนี้ฮะโอ้ยตายไปเนี่ยแต่ไม่ถึงตายครับกระสุนถากเข้าไปที่แก้มบนครับแล้วก็ที่แขนคนเจ็บเนี่ยยังปากแข็งอยู่เลยนะครับว่าเขาบอกเลยว่าอ๋อถังแก๊สเหรออยู่บ้านเพื่อนผมเอ๊ะเป็นขบวนการหรือไม่อย่างไรล่ะเนี่ยถ้าอย่างนี้ถ้าหากว่าอยากให้ผมเป็นพยานอ่ะการผมเป็นพยานก็แล้วกันอย่าเอาผิดผมผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาภายในลานปูนริมถนนสายเอเชียมากขโมยบ้านมูบ้านแรมนี้แหละแต่ไม่ถึงนี่นั่นนี่บอกว่าขยันจับมูบ้านแรมต้องเอาตัวนั้นเป็นพยานมึงนะวันดีวะมีแผลโดนยิงเข้าที่แก้มบนด้านซ้ายและมีแผลบริเวณแขนขวาครับปฐมพยาบาลเสร็จเพื่อกันตลอดนะฮะเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บส่วนคนยิงก็คือคุณตาประจวบอายุ73ครับไม่ได้หนีไปไหนนะฮะรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับปืนที่เขาใช้ก่อเหตุทีการพัชรวรินทร์นักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับไปคุยกับคุณตาประจวบเจ้าของร้านโรตีสายใหม่คุณตาไปยิงเขาทำไมอ่ะตาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ช่วงสองทุ่มแกผมมาหลังตังแกนกูลูกสมุนยิงตัวกระ
วนกันไปสู้ดักจับโจรนะมุตาไม่มีเขาตรงนั้นแต่ยังว่าของมันละผมไม่ไปตามรวบมาปีพ่อเห็นใดนะพ่อเห็นใดบางครั้งเราแผ่นเมทัลชีสนะเอาไปขายวันดีคือดีเอาแป้งทำโรตีไปขายเออเอาสิเกือบทั้งร้านแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้พบร่องรอยผิดปกติครับประตูรั้วที่ล็อกตอนนี้กลัวทุกอย่างเมทัลชีสเนี่ยถูกงัดแงะออกไปสองแผ่นเลยคิดเอาใจแทนโจรว่ามายังไงมันก็ต้องมาถ้ามันเกิดทางเอาไว้แบบเนี้ยเมทัลชีสจะเอามาปิดเอามาบังล้อไว้แบบเนี้ยฮะแบบนี้นะเนี่ยล้อตีกรอบเอาไว้แบบเนี้ยโดนงัดไปสองแผ่นมันเอาเมทัลชีสไปสองแผ่นเบื้องอะไรแผ่นเมทัลชีสมันอาจจะเอาไปขายหรือเปล่าเนี่ยฮะเป็นรูโบแบบนี้หรือมันเปิดทางเตรียมไว้ว่าเดี๋ยวจะย้อนกลับมาอีกครั้งเพื่อมายกของมาขโมยของเดาใจเลยว่ายังไงมันย้อนกลับมาแน่นอนครับเนื่องจากว่าพื้นที่ด้านหน้าปิดล็อกแน่นหนาแล้วคุณตาพาไปดูด้านหลังเนี่ยเป็นป่ากับหินป่าหญ้าเนี่ยฮะลัดล็อกออกไปได้ตรงนู้นอ่ะตัวคุณตาลูกชายลูกสะใภ้เลยไปซุ่มดูอยู่ข้างห้องน้ำฮะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมมีห้องน้ำอยู่ค่ะก็มีสักแค่นี่นี่ดูสิครับดูห้องน้ำสิเห็นไหมห้าทุ่มมาจริงๆด้วยได้ยินเสียงมีคนนั่งแผ่นโรเบนทอชีทแล้วมีผู้ชายมุดเข้ามาหนึ่งคนส่วนอีกคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์รออยู่บนสแตนด์บายรอฮะให้เพื่อนมาเอารอบิดหนีรอบิดหนีครับคุณตาเลยแสดงตัวแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดมิ้นและคุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นคนร้ายเจอแบบนี้หลายคนวิ่งหนีนะใช่สิคะเห็นไหมฮะก็มาแหน่ปืนนะอ้อปืนนะยิงขึ้นฟ้านี่ถือเขายังเมตตาต่อชีวิตนะฮะค่ะต้องโกยแนบแล้วต้องหนีแล้วทำไมฮะคนร้ายคนนี้ไม่หนีไม่พอพุ่งเข้ามาหาคุณตาอีกต่างหากสู้เหรอวิ่งเข้ามาหาครับเลยยิงออกไปอีกสองนัดนี่กระสุนมันไปถากโดนแก้มก้นถากโดนแก้มก้นทะลุขาด้านหน้าคนร้ายหยุดไหมยังไม่หยุดครับยังอีกยังมาต่อนะลูกชายเลยวิ่งไล่กระคุบตัวรวบตัวเอาไว้ได้หนึ่งคนส่วนอีกคนที่สตาร์ทมอเตอร์ไซค์รอที่จะบิดหนีไปแนบแล้วครับคุณตายืนยันผมแค่ยิงขู่ผมไม่ได้กะเอาเขาถึงตายคือถ้าว่าเอาให้ตายอ่ะนิดเดียวอ่ะตายแน่นอนแต่นี่คือตั้งใจยิงแค่ครูเอาให้เข็ดปีนี้คนร้ายมาขโมยของร้านผมเนี่ย4ครั้งแล้วทนไม่ไหวแล้วฮะฟังหัวอกพ่อค้าโรตีสายไหมสุดจะอั้นฮะผมเลยบอกหยุดนะมันก็ไปหยุดขบวนยิงไปทิ้งเขาจำเลยก็ไปหยุดวิ่งไปเขาใส่ผมผมก็เลยยิงทิ้งไม่จะเอาตายครับกะว่าเอาใจอยากจะรู้ตัวอยากจะเห็นหน้าก็มองไปนั่นแหละถ้าบอกว่าจะยิงไม่ตายก็ตายเลยนะตายยิงไม่ตายก็ตายแค่นี้เองดูในคิมเมตเนี่ยเราก็อยากจะถามว่าตายอาจจะเห็นหน้าอยากรู้ตัวกระโมยเจ็บใจไม่รู้เราก็ไม่เห็นทั้งคืนนะฮะมันจะมีไม่มีแปลแบบปกปิดปากเราก็ไม่รู้ใช่ไหมของมันไม่เท่าไหร่คุณค่าไม่เท่าไหร่ไม่ได้กี่หมื่นเป็นหมื่นครับจะเจ็บใจนะมันเจ็บใจยาวมันไม่น่าเอาเหมือนกระโดดมันเท่าแล้วกันเคยตัวได้เรื่องราวทางเรื่องราวเพื่อนคุณตาบอกว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นก็จริงใช่ไหมช่วงนี้คนไปอยุธยาเยอะเนาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมฮะไปถ่ายรูปกับโบราณสถานแต่ธุรกิจโรตีสายไหมก็ไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนเมื่อก่อนนะไม่ได้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะมันเหนื่อยนะแล้วทำงานทำมาหากินในสุจริตแล้วมาโดนคนชุบมือเปิบขโมยไปดื้อๆแบบนี้เหมือนกับช่องทางทำกินอะเอาไปแต่ละอย่างอุปกรณ์ทำมาหากินทั้งนั้นเลยนะมันก็แทนน่าเจ็บใจไงคุณตาบอกไม่ได้กะเอาถึงตายนะคุณตายังลูกชายและลูกสะใภ้ของคุณตาประจวบบอกว่าวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับที่ร้านโดนคนร้ายย่องเข้ามาเอาถังแก๊สไป4ใบเตาอีก2อันโอ้ถังแก๊สถังนึงว่าดีๆครับถังทำกระทะครับถังทำกระทะเอาไปด้วยเมื่อแรงก็ตีครับทำกระทะกวาดไปหมดแป้งทำโรตีมันก็เอาอย่างที่บอกแล้วจะให้ที่เหลืออะไรเอาไว้ทำของขายลูกค้าล่ะเนี่ยโชคดีมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้เนี่ยมีร่องรอยการงัดแงะนะครับรถพยายามที่จะงัดเอารถด้วยแต่ยังเอาไปไม่ได้อะมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ตรงนี้ร้อนเนี่ยเปิดร้านมีร่องรอยสังกะสีมากเลยค่ะจากว่าสงสัยคงมาอีกแน่ๆก็เลยเฝ้าผู้ทำแก๊สไม่ใช่ผู้ขี่รถด้วยทำแก๊สมือสองยี่ห้อยี่ห้อพันกว่าหรอถ้าปตท.เขาตายแล้วแม่รู้ได้ว่ากระสุนเนี่ยเจาะเข้าไปที่คนร้ายถ้าของดูดีก็ถูกหน่อยยอมรับว่าตอนนี้ท้อ
ยามเกียร์แต่ต้องคงโปรโตคอลเลยราคามันสูงแพง